iPhone SE หรือ iPhone Special Edition รุ่นล่าสุดปี2016ที่กำลังจะเข้ามาขายในบ้านเราเร็วๆนี้หน้าจอเล็กลงเหลือ4นิ้วแต่สเปคไม่เล็กตามที่สำคัญราคาถูกลงเยอะยังไม่เข้าบ้านเราค่ะแต่ว่าราคาในประเทศอื่นอย่างเช่นที่ฮ่องกงก็ตามที่เห็นนี้ดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีรุ่นไหนที่ราคาเกิน 20,000 บาทนะคะราคาสบายกระเป๋าขึ้นแบบนี้ก็เลยเป็นที่ฮือฮาค่ะแต่ว่าหน้าจอเล็กลงแล้วจะคุ้มค่าน่าซื้อหรือเปล่าแล้วทำไม Apple ถึงหันมาลุยตลาดสมาร์ทโฟนจอเล็กลงแบบนี้มาดูค่ะจากสถิติที่ผ่านมาก็พบว่า iPhone รุ่น 5S ที่ขายมาตั้งแต่ปี2013ก็ยังคงเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยยอดการจำหน่ายรวมของ iPhone จอ4นิ้วก็คือ 5S แล้วก็ 5C เกิน30ล้านเครื่องในปี2015ที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากและก็มากกว่าครึ่งของลูกค้าที่ซื้อ iPhone จอ4นิ้วก็คือผู้ที่เริ่มใช้ iPhone เป็นครั้งแรกเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้แหละค่ะ Apple ก็เลยตัดสินใจเปิดตัว iPhone SE ก็คือตั้งใจทำราคามาเพื่อชิงตลาดจากผู้ใช้โทรศัพท์ระบบอื่นๆอย่าง Android นั่นเองอีกส่วนก็คือผู้ที่ต้องการจะอัปเกรดจาก iPhone 5S และ 5C มาดูสเปคแบบรวบรัดค่ะiPhone SE ดีไซน์เป็นอลูมิเนียมเหมือนกับ iPhone 5S นะคะมีหน้าจอขนาด4นิ้วแสดงผล Retina Display รันด้วยชิป A9 64 บิตกล้องหลัง12ล้านพิกเซล F2.2 รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K และ Live Photo กล้องหน้า 1.2 ล้านพิกเซล F2.4 มีระบบสแกนลายนิ้วมือ Touch ID มีชิป NFC รองรับการจ่ายเงินด้วย Apple Pay ค่ะแล้วก็มีให้เลือกอยู่4สีก็คือสีเงินสีทองสีเทา Space Gray และก็สีใหม่สุดสวยชมพู Rose Gold แล้วถ้าเทียบกับ iPhone 6S ล่ะมาดูที่ตัวชิปกันก่อน iPhone SE รันด้วยชิป A9 64 บิตเหมือนกับ iPhone 6S เลยค่ะประมวลผลได้เร็วกว่า iPhone 5S ถึง2เท่าและมี GPU ที่เร็วกว่า iPhone 5S ถึง3เท่าก็ทำให้เล่นเกมกราฟิกสูงๆไหลลื่นได้สบายๆทั้ง iPhone SE และ 6S มีความละเอียดหน้าจอเท่ากันก็คือที่326 PPI หรือว่า326พิกเซลต่อตารางนิ้วซึ่งสตีฟจ็อบส์ก็เคยบอกว่านี่เป็นความละเอียดสูงสุดที่ตามนุษย์จะแยกออกได้ก็คือมองไม่เห็นพิกเซลแล้วค่ะจึงได้เรียกว่า Retina Display ละเอียดกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์แพงเปล่าๆแล้วค่ะเพียงแต่ว่า iPhone SE นั้นจอเล็กกว่าโดยการออกแบบจอเล็ก4นิ้วนี้ก็มีข้อดีมากๆอยู่อย่างนึงนะคะที่เป็นเหตุผลหลักตั้งแต่ดั้งเดิมสมัยสตีฟจ็อบส์ก็คือ Apple เนี่ยอยากให้สามารถควบคุมทุกอย่างได้ในมือเดียวนิ้วโป้งต้องกวาดได้หมดค่ะยิ่งถ้ามือเล็กจอเล็กก็จะยิ่งดีกว่าแต่ในเมื่อตลาดปัจจุบันต้องการใช้โทรศัพท์ทำทุกอย่างแทบจะแทนที่คอมพิวเตอร์กันไปแล้วรวมไปถึงตลาดผู้สูงอายุที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวันจอใหญ่ก็เลยกลายเป็นกระแสหลักไปแม้ว่าจะต้องแลกกับการพกพาที่ยากขึ้นน้ำหนักก็มากขึ้นแถมใช้แบตมากขึ้นด้วยแต่สำหรับคนที่เคยใช้โทรศัพท์หน้าจอใหญ่จนเคยชินแล้วการจะกลับไปใช้หน้าจอเล็กลงก็คงจะเป็นเรื่องที่ทำใจยากอยู่เหมือนกันนะคะหรือเปล่าค่าคอนทราสต์เรโชของ iPhone SE ก็เท่ากันกับ iPhone 5S นะคะก็คืออยู่ที่800ต่อ1ซึ่งก็ต่ำกว่าของ iPhone 6แล้วก็ iPhone 6S ที่อยู่ที่1400ต่อ1และ iPhone 6 Plus และ 6S Plus ที่1300ต่อ1ค่ะค่าคอนทราสต์เรโชก็คือการเปรียบความต่างของสีขาวและสีดำที่แสดงบนหน้าจอนะคะคอนทราสต์เรโช800ต่อ1ก็คือสีขาวจะสว่างกว่าสีดำ800เท่าจอที่ค่าคอนทราสต์เรโชสูงกว่าสีดำก็จะดูดำสนิทกว่าทำให้ได้ภาพที่ดูมีรายละเอียดและมิติที่สมจริงกว่านั่นเองค่ะแต่ที่คอนทราสต์เรโชสูงขนาดนี้ในสภาพที่มีแสงภายนอกรบกวนการจะแยกความแตกต่างด้วยสายตาก็ไม่ใช่เรื่องที่เห็นได้ชัดนักนะคะลองเปรียบเทียบกันดูค่ะอันนี้ iPhone 5S Contrast Ratio 800ต่อ1เท่ากันกับ iPhone SE อันนี้ iPhone 6S Contrast Ratio 1400ต่อ1แล้วลองดูนะคะดูออกไหมคะความจุของ iPhone SE มีแค่2ตัวเลือกนะคะก็คือ 16GB กับ 64GB ซึ่งก็ถือว่าน่าจะเพียงพอกับการใช้งานค่ะความจุของ iPhone มีแค่2ตัวเลือกนะคะก็คือ 16GB แล้วก็ 64GB ซึ่งก็ถือว่าน่าจะเพียงพอกับการใช้งานละค่ะโดยเฉพาะรุ่น 64GB ซึ่งก็เป็นขนาดยอดนิยมของผู้ใช้ iPhone หลายคนก็บอกว่าก็ใช้ได้เพียงพอแล้วนะคะซึ่งถ้าความจุนี้มาในราคาไม่เกิน 20,000 บาทก็ถือว่าให้ความจุเยอะมากเมื่อเทียบกับ Android ในราคาเดียวกันหรือว่าแพงกว่าเล็กน้อยแต่ให้ความจุแค่ 32GB เท่านั้นนะคะ
แต่ว่า iPhone SE ไม่มีรุ่นความจุ 128GB ให้เลือกซึ่งถ้ามีราคาก็จะสูงขึ้นอีกมากแล้วก็คงจะไม่ตรงกับ position ที่เขาวางเอาไว้ค่ะอีกเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้มาดูเรื่องกล้องค่ะกล้องหลังคือเทียบเท่ากับ iPhone 6S เลยล่ะค่ะแต่ว่าความละเอียดกล้องหน้า iPhone SE ให้มาแค่ 1.2 ล้านพิกเซลเท่ากับ iPhone 6ส่วน iPhone 6S ก็จะเป็น5ล้านพิกเซลนะคะซึ่งภาพขนาด 1.2 ล้านพิกเซลนี้ถ้าเราใช้ถ่ายเซลฟี่ลง IG ลง Facebook นี่ก็ถือว่าไม่เล็กเลยนะคะเพราะว่าจะได้ภาพที่ขนาด 960x1280 พิกเซลซึ่งก็ยังคงแสดงภาพได้ชัดเจนบนจอมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์โดยทั่วไปค่ะและถ้าหากนำไปปริ้นหรือว่านำไปอัดรูปก็จะได้ภาพขนาดถึง 5x7 นิ้วโดยที่ยังมีคุณภาพดีอยู่นะคะ 3D Touchข้อนี้ล่ะค่ะที่ iPhone SE ไม่มีเหมือนใน iPhone 6S แล้ว 3D Touch ก็มีไว้ทำอะไร 3D Touch นี้ก็คือคุณสมบัติที่หน้าจอจะรับรู้แรงกดทำให้ใช้เป็น input ได้เอานิ้วกดแรงขึ้นเพื่อแสดงเมนูการใช้งานพิเศษออกมาเหมือนกับเวลาที่เราคลิกเมาส์ปุ่มขวาบน PC นั่นแหละค่ะหรือจะทำให้คีย์บอร์ดบน iPhone กลายเป็น trackpad เหมือนกับบน MacBook ได้แค่กดนิ้วแรงขึ้นบนคีย์บอร์ดมันก็จะกลายเป็น trackpad ให้คุณลากนิ้วไปมาเหมือนกับใช้โน้ตบุ๊กได้เลยค่ะหรือว่าจะใช้ดูภาพหรือว่าเนื้อหาในอีเมลอย่างเร่งด่วนถ้าต้องการจะเปิดจริงๆค่อยกดแรงขึ้นแล้วอีเมลนั้นก็ค่อยเปิดขึ้นมาให้ดูจริงๆซึ่ง 3D Touch นี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แล้วก็ลองทำดูถึงจะถนัดนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าถ้าใช้ iPhone SE ก็ไม่สามารถใช้คุณสมบัติ 3D Touch ที่ว่าไปนี้ได้iPhone 6S มีบารอมิเตอร์หรือเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดความกดอากาศแต่ว่า iPhone SE ไม่มีนะคะบารอมิเตอร์แล้วมันจำเป็นไหมมีใครเคยใช้บ้างยกมือขึ้นทีวี360องศาครับเรื่องความกดอากาศมันต้องรู้ไว้นะครับถ้าความกดอากาศสูงเนี่ยคุณจะเจออากาศเย็นแล้วก็อากาศแห้งแต่ถ้าเจอความกดอากาศต่ำอย่างในตอนนี้ครับจะเจอร้อนร้อนมากและถ้าเป็นช่วงหน้าฝนจะความกดอากาศต่ำจะเป็นฝนครับเห็นไหมความกดอากาศน่าสนใจไหมนะโดยรวมแล้ว iPhone SE ก็จัดได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนสเปคแรงในกลุ่มราคาไม่ถึง 20,000 บาทแต่ว่าจะดีไม่ดีเหมาะไม่เหมาะยังไงก็ต้องพิจารณากันหลายๆด้านรวมไปถึงรูปแบบการใช้งานของคุณด้วยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมก็ยังไปดูกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ IP24HRS.com แล้วก็อย่าลืม Subscribe YouTube Channel นี้กันด้วยนะคะ